เราไปดูเหตุการณ์นะครับ2วัยรุ่นฮะขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็เอามีดไปจี้ชิงเสื้อยืดซึ่งเป็นเสื้อยืดวงเมทัลที่มีมานานตั้งแต่ยุค80 90นู่นนะครับยุค90ขออภัยซึ่งเหยื่อเนี่ยตกใจกลัวนะครับกลัวว่าจะโดนทำร้ายรีบถอดเสื้อยืดให้เลยกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพและเสียงเอาไว้ได้ลองไปดูกันหน่อยครับนี่น่าจะแฟนตัวจริงนะเพราะวากเลยอ่ะอุ้ยเอาเด้ทอดเต้ใส่เสื้อดอนหรือเปล่าดอนอะไรดอนสอนระเบียบเหรอดอนอะไรอ่ะดอนเขาหมายถึงดอนผีบินนี่นี่ฮะนี่กล้องวงจรปิดซอยเอกชัย76แยก4แถวบางบอนครับ2วัยรุ่นก่อเหตุใช้อาวุธมีดจี้ชิงเสื้อยืดดอนผีบินจากวัยรุ่นอีกคนนึงนะที่เขามากับเพื่อนรวม3คนตอน5ทุ่มของวันที่2มกราคมค่ะตอนก่อเหตุก็ตะโกนเนี่ยฮะเฮ้ยใส่เสื้อดอนเหรอใส่เสื้อดอนเปล่าถอดเด้ก่อนจะจอดมอเตอร์ไซค์แล้วก็เอามีดจี้หลังจากนั้นด้วยความกลัวฮะเขาก็เลยถอดเสื้อและโยนเสื้อยืดให้คนร้ายเก็บจากนั้นคนร้ายก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลยขณะที่ผู้เห็นเหตุการณ์ครับชื่อว่าคุณธวัชชัยบอกว่าขณะกำลังนอนในบ้านพักได้ยินเสียงเอะอะโวยวายหน้าบ้านจึงเปิดหน้าต่างออกมาดูครับได้ยินเสียงตามที่เราได้ยินกันไปจึงทราบเหตุนะและกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยพอลงมาดูก็เห็นว่าเขาอยู่ในอาการตกใจจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นตีกันหรือเปล่าแต่กลุ่มผู้เสียหายบอกว่าไม่ได้ตีกันแต่มีวัยรุ่นมาปล้นเสื้อโดยเอาไปแค่เสื้อเงินทรัพย์สินอย่างอื่นโทรศัพท์มือถือไม่ได้เอาไปเลยครับได้ยินเสียงเพราะว่ากำลังจะปิดไฟนอนได้ยินเสียงว่า อะไรนะแบบใส่เสื้ออะไรประมาณนี้แหละครับแล้วก็ให้ถอดเสื้อให้ถอดเสื้อแล้วก็ให้นั่งลงประมาณนี้ผมก็เลยชะโงกออกมาดูก็เห็นเขาขับรถไปแล้วแล้วก็เด็กก็วิ่งมาแล้วผมก็เลยตะโกนถามว่ามีอะไรกันแล้วผมก็เดินลงมาข้างล่างเดินลงมาถามว่าเหตุการณ์เป็นยังไงตีกันเหรอใครตีอะไรอย่างเงี้ยจำหน้าได้ไหมเขาบอกไม่ได้ตีครับเพราะว่าเขามาปล้นเอาเสื้อผมเอาเสื้อผมไปเขาบอกเอาเสื้อไปเอาเสื้ออะไรบอกไม่รู้เสื้อผมเพิ่งซื้อมาจากตลาดนี่ครับด้านคุณทองม้วนอายุ70ปีนายจ้างผู้เสียหายนะครับบอกว่าลูกจ้างทั้ง3คนเป็นชาวลาวฮะเพิ่งจะมาทำงานได้6วันเองและขณะเกิดเหตุทั้ง3คนกำลังเดินไปซื้อของกินที่ร้านสะดวกซื้อและกำลังจะเดินกลับมายังที่พักหลังเกิดเหตุก็มาเล่าให้คุณทองม้วนฟังว่าโดนปล้นแต่คนร้ายเอาแต่เสื้อไปโดยเป็นเสื้อที่เพิ่งไปซื้อที่ตลาดนัดมาตัวละ590ไม่เข้าใจว่าทำไมถูกปล้นเสื้อแต่หลังเกิดเหตุทั้ง3คนเขากลัวครับเก็บข้าวของหนีไปแล้วเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะโดนขับไล่ออกนอกประเทศนะได้ยินมาว่าคนก่อเหตุเป็นเด็กในซอยเหมือนกันด้วยก็เลยอยากจะให้ตำรวจดำเนินการครับมันก็มาได้6วันเนาะมันก็อยู่ได้6วันก็เลยกินปีใหม่กันแล้วก็ออกไปซื้อของให้เงินเขาก็ไปซื้อเสื้อผ้าอะไรใส่เพราะก็มาเสื้อผ้าคนละตัวมาใช่ไหมไม่มีเสื้อผ้ามาเขาไปซื้อเสื้อผ้ากันซื้ออะไรป้าก็ไม่รู้กับเขาแหละอันนี้กลับมามันยังไม่เข้าบ้านมันก็เลยจะมาซื้อของบ้านนี้บ้านนี้เขาปิดหรือยังไงป้าก็ไม่รู้แหละมันมาโดนตรงไหนป้ายังไม่รู้เลยตรงเสาไฟนี่หรือเปล่าป้าก็ไม่รู้นะเขาเล่าอะไรให้ฟังไหมเล่าเล่าเขาบอกว่าป้าผมมาผมโดนปล้นอ่ะปล้นเอาอะไรล่ะได้เงินไหมเขาบอกเงินผมซื้อของหมดแล้วว่าจะมือเบิกป้ากินข้าวนี่แหละทำไมเองใช้ให้หมดล่ะลูกเพราะว่าตอนนี้งานก็ยังส่งไม่ได้นะเรายังไม่ได้ทำงานแล้วดูอะไรปล้นปล้นดูอะไรไปครับได้เสื้อตัวเดียวเสื้อตัวเดียวเสื้อที่มันใส่ในตัวมันนี่แหละขณะที่ตำรวจครับผู้กำกับสน.บางขุนเทียนพันตำรวจเอกกฤติเดชจันเพชรบอกว่าสั่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดแต่จนถึงขณะนี้ครับยังไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความทราบว่าเป็นชาวลาวอย่างไรก็ตามแม้ว่าคดีนี้จะไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความหรือมูลค่าทรัพย์สินจะเล็กน้อยแต่การกระทำถือว่าเป็นเหตุอุกอาจพฤติการเข้าข่ายความผิดฐานชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธแล้วก็มียานพาหนะในการหลบหนีกำลังตามตัวผู้เสียหายติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดหลังจากมีการนำเสนอข่าวไปครับชุดสืบสน.บางขุนเทียนลงพื้นที่กดดันอย่างหนักจนทราบตัววัยรุ่นที่ก่อเหตุแล้วเป็นชายอายุ 17-18 ปีครับก็เอาของกลางเสื้อดอนผีบินที่ชิงเอาไปเอามามอบให้กับตำรวจแล้วมามอบตัวจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าชายอายุ 18 เป็นคนลงมือ
ส่วนชายอายุ17เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ส่วนสาเหตุก็กำลังสอบสวนอยู่ครับโหแต่ดูข่าวนี้ก็ถึงขนาดต้องปล้นเสื้อกันเลยเหรอเนี่ย